อันนี้คือปลาคาร์ฟดำครับโอ้โหดูไม่รู้เลยครับว่าเป็นปลาคาร์ฟปกติจะเห็นปลาคาร์ฟเป็นแบบหนึ่งนะครับเพราะว่านี่เป็นแบบที่เขากินกันในประเทศญี่ปุ่นนะครับปลาคาร์ฟดำนะครับก็เป็นปลาคาร์ฟขนาดใหญ่ลำตัวมีสีดำครับโตเต็มที่ก็คือ120เซนติเมตรนะครับพบนะครับความยาวสูงสุดที่ 1.8 เมตรครับกินอาศัยอยู่ที่แม่น้ำอามูผ่านประเทศจีนไปยังประเทศเวียดนามครับอาหารที่เขาชอบกินนะครับก็คือหอยแล้วก็หอยทากนะครับปลาคาร์ฟนะครับปลากดนะครับอเมริกันเผือกนะครับก็เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งนะครับเป็นปลาหนังนะครับมีรูปร่างคล้ายปลาในวงปลากดครับมีสีขาวเผือกหาดูได้ยากตามธรรมชาติครับนอนนิ่งๆอยู่ตัวใหญ่คือกระเบนโมโตโร่ครับที่อยู่ใต้ๆนะครับก็คือปลาแบ็คปลาเลดคุกนะครับจะเป็นกลุ่มปลาซิลเวอร์ดอลล่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับตอนนี้โดนปลาคาร์ฟดำบังอยู่นะครับมีรูปร่างค่อนข้างแบนมากครับคล้ายกับปลาปริญญาหรือปลาเปคูนะครับรวมๆเลยครับปลากดอเมริกันเผือกครับโอ้โหมีการดิฟนะครับอยู่3ตัวนะครับแล้วก็ปลาคาร์ฟดำนะครับตัวใหญ่ๆนะโอ้โหตัวนี้แบบประมาณ 1.5 เมตรได้นะครับตัวใหญ่ๆแล้วก็ปลาตัวที่ดูคล้ายปลาปริญญานะครับก็คือปลาเลดคุกนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นปลาประเภทหนึ่งครับชื่อว่าปลาอลาสกันมารามิวนะครับตอนนี้มันเริ่มเคลื่อนเคลื่อนที่นะครับนี่ครับปลาละคนครับเมื่อคนเข้าฉากนะครับถ้าซื้อกาแฟมากินหน่อยก็จะดีนะครับแอดคาเฟอีนเข้าไปครับก็จะแบ่งโซนนะครับก็ปลากดใบกันเผือกก็จะอยู่ในมุมนี้นะครับ